ศึกกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Quick and Loan National นะคะชิงเงินรางวัลรวม 6.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ195ล้านบาทค่ะที่สนาม Congressional Country Club รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3เมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะ Patrick Reed ค่ะโปรชาวอเมริกันวัย23ปีเท่านั้นนะคะทำสกอร์เพิ่มไม่ได้ค่ะแต่ว่าตีอีเวนพาไป71แต่สกอร์รวม6อันเดอร์พา207ก็ยังเพียงพอที่จะทำให้เขานะคะรั้งตำแหน่งผู้นำจ่าฝูงทิ้งห่างโนซองยุนจากเกาหลีใต้เฟรดดี้จากกอบสันจากสวีเดนและมาร์คลิชแมนจากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วมกันอยู่ค่ะ2สโตรกค่ะโดยรีดค่ะที่เคยได้แชมป์มาแล้ว3รายการก็ยังไม่เคยพลาดแชมป์ PGA ทัวร์เลยนะคะหากเป็นผู้นำหลังจบ54หลุมซึ่งตอนนี้เจ้าตัวถือว่ามีสิทธิ์ที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองแน่นอนแล้วค่ะ